องแก้วคุณปวีณาครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พาสื่อมวลชนขึ้นไปดูห้องที่จะให้ทั้ง13คนพักรักษาตัวอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับโดยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าตอนนี้แพทย์เฉพาะทาง3ด้านเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วครับวันนี้นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พาสื่อมวลชนขึ้นไปที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินบริเวณชั้น8นะครับซึ่งเป็นห้องอุบัติเหตุสามัญห้องแห่งนี้นะครับถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่เมื่อ3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ใช้เฉพาะแล้วก็เปิดให้ใช้ภารกิจนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดยที่บริเวณห้องแห่งนี้นะครับมีการจัดเตียงสำหรับให้ผู้ที่จะเข้ามารักษาตัวทั้ง13คนอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์จะมีแพทย์และพยาบาลประจำคอยดูแลอาการทั้ง13คนอย่างใกล้ชิดเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ก็โดยที่ห้องแห่งนี้นะครับก็จะมีการจัดระบบควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานและก็ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการกำชับทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพให้การรักษาและการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ป่วยและญาติซึ่งเป็นทั้งนักฟุตบอลและก็โค้ชนะครับโดยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าเมื่อทั้ง13คนมาถึงที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้นะครับจะมีการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประเมินภาวะอุณหภูมิร่างกายการขาดน้ำการขาดสารอาหารตรวจเอ็กซเรย์ปอดเก็บเลือดปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค้นหาการติดเชื้อรวมทั้งตรวจพิเศษอื่นๆตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยขณะนี้มีแพทย์ทางด้านศัลยกรรมแล้วก็จักษุแพทย์และกุมารแพทย์ไว้คอยประจำที่ห้องตรวจแห่งนี้แล้วครับก็จะส่งตรงขึ้นไปยังหอผู้ป่วยซึ่งเราได้เตรียมการไว้เป็นการพิเศษนะครับในหอผู้ป่วยซึ่งมีเครื่องมือทุกอย่างนะแล้วก็มีระบบการป้องกันควบคุมโรคอย่างดีนะก็เทียบคล้ายๆ ICU ถ้าท่านนึกภาพว่าเวลาเข้า ICU อะไรเนี่ยนะก็จะมีสภาพใกล้เคียงกันนะแล้วก็มีระบบการป้องกันทั้งในการที่จะญาติจะเข้าเยี่ยมหรือทั้งบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะมีการป้องกันเรื่องและควบคุมโรคไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็ยังจะมีเว็บคอนเฟอเรนซ์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าถ้ำนะครับซึ่งเราก็มีทีมงานบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่หน้าถ้ำเนี่ยดูแลทีมที่มาช่วยเหลือด้วยนะฮะแล้วก็มีทั้งทีมเมิร์ดหรือและมีทีมของกรมสุขภาพจิตด้านจิตแพทย์ที่อยู่บริเวณหน้าถ้ำซึ่งจะช่วยกันดูแลไม่ว่าทั้งญาติแล้วก็ทีมที่มาทำการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทั้ง13คนนี้นะฮะในขณะที่การตรวจสอบสถานการณ์ที่บริเวณถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกวันนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าจะต้องปรับระบบในการให้บริการด้านการสาธารณสุขอย่างไรในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดบริเวณถ้ำหลวงรวมถึงญาตินะครับก็จะได้มีการจัดระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคที่ติดเชื้อในส่วนของน้องๆทั้ง13คนนะครับที่อยู่ภายในถ้ำทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีการประสานกับหน่วยซีลเป็นพิเศษในเรื่องของการนำอาหารเหลวเข้าไปให้ซึ่งอาหารทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นไปตามคำแนะนำของนักโภชนาการว่าเด็กๆที่อยู่ในถ้ำเหล่านั้นจะต้องบริโภคอาหารในลักษณะไหนบ้างครับ
คือช่วงแรกประมาณ4วันแรกก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีน้ำตาลสลับกับอาหารทางการแพทย์ที่เราเตรียมไว้นะครับก็ให้ทานสลับกันทุก2เบื้องต้นตอนที่เขาเจอนี่เรายังไม่ทราบข้อมูลเขาก็เอาที่สื่อออกข่าวใช้พาวเวอร์เจลอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็คงเป็นเบื้องต้นครับเพราะว่าตรงนั้นในแง่ของอาหารเองคุณภาพมันยังไม่พอที่จะเอาไว้ในระยะยาวนะครับที่จะทำให้ฟื้นฟูสภาพได้เร็วแล้วก็ในแง่ของเกลือแร่ต่างๆก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้อาหารการแพทย์ที่เรามีอยู่ซึ่งพวกนี้ก็จะมีสารอาหารครบถ้วนในทุกหมู่นะครับแต่ลักษณะจะเป็นเหลวเหมือนนมนะครับแต่ไม่ใช่นมเพราะว่าถ้านมนี่มันมีแต่ไขมันกับโปรตีนบางส่วนแต่นี่มันจะมีเกลือแร่ครบทุกอันนะครับโดยเฉพาะในคนที่อดอาหารมาหลายๆวันพวกนี้ก็จะขาดทั้งพวกฟอสเฟตโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่มีอยู่ในสารอาหารทั่วไปแต่เราต้องการในปริมาณไม่มากอ่ะแต่ถ้าพอไม่ได้ทานเนี่ยมันก็จะขาดได้คุณกรองแก้วคุณปวีณาครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกอีกนะครับว่าตอนนี้มีการแจกบัตรที่เป็นบัตรเฝ้าระวังโรคหลังการปฏิบัติภารกิจแบบที่อยู่ในมือของผมขณะนี้นะครับตอนนี้แจกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนทั้งหมดนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเฝ้าระวังอาการที่มีจำพวกไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้อไอและหายใจไม่ออกหายใจลำบากนะครับซึ่งอาการเหล่านี้จะมีผลหลังสัปดาห์จากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นนะครับซึ่งใครที่มีอาการในลักษณะนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจะต้องไปพบแพทย์ทันทีนะครับส่วนการส่งต่อระบบรักษาจากที่ลานฮอถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกนะครับว่าจะใช้พื้นที่จอดที่ลานฮอสนามบินเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้ามีเหตุฉุกเฉินบ้านโรงเรียนบ้านสันโค้งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมีสนามฟุตบอลนะครับก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาจจะต้องมีการปรับแผนในช่วงฉุกเฉินครับ